สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนลง Windows เครื่อง Acer นะครับหรือว่าเครื่องอื่นที่บูทแฟลชไดร์ที่เป็น Windows นะครับเข้ามาแล้วและไม่เจอฮาร์ดดิสเรามีวิธีแก้นะครับว่าให้เจอฮาร์ดดิสเพื่อลง Windows ได้นะครับครับเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็เลือก Thailand นะครับตรงนี้เหมือนลง Windows ปกติงั้นกด Next นะครับถูกนะครับนักนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราจะไปเจอฮาร์ดดิสในตัวเครื่องนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น M2 ตัวนี้ไม่เจอฮาร์ดดิสวิธีแก้นะครับถ้าดาวน์โหลดตัวไดรเวอร์มาก่อนนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ทางด้านล่างนะครับเมื่อโหลดมาแล้วก็แตกไฟล์ใส่แฟลชไดรฟ์ในตัว Windows ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเรามากดที่โหลดไดรเวอร์ตรงนี้นะครับกดเบราว์เซอร์อันนี้แฟลชไดร์ที่ตัวลง Windows ที่ทำไว้แล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับแตกไฟล์เรียบร้อยนะครับตัวนี้คือตัวที่โหลดมาแล้วก็แตกไฟล์เรียบร้อยแล้วใส่ไว้ในแฟลชไดร์นะครับ F6 แล้วเข้าข้างในอีกทีนึงตรงนี้นะครับ F6 VMD FLPY -X64 แล้วก็คลิกโอเคจากนั้นก็จะมีตัวไดรเวอร์ขึ้นมานะครับก็เลือกตัวแรกได้เลยกด Next นะครับนะครับแล้วก็จะเจอ Windows ที่ติดมาเครื่องที่เป็น Windows แท้นะครับตอนนี้เราไม่ต้องกังวลถ้าเข้า Windows ไม่ได้หรือเข้าไปรีสโตร์ในเครื่องไม่ได้ก็ทำวิธีนี้นะครับแล้วก็กด Deleteทิ้งไปให้หมดก่อนเพื่อสร้างไดร์ใหม่ได้นะครับจากตอนแรกมี2มีแค่ไดร์เดียวนะครับแล้วก็สร้างเป็น2ไดร์ได้ Windows แท้ที่ติดอยู่กับเครื่องก็สามารถมันจะดึงกลับมานะครับไม่ต้องตกใจเพราะมันฝังอยู่ในไบออสเท่านี้ครับก็สามารถลง Windows ได้แล้วก็หวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับ